สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินชายอีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องอีแหลงผู้ถูกทิ้งเพราะสกิลไร้ค่าอย่างสร้างสถานะผิดปกติและเหยียบย่ำทุกสิ่งที่ขวางทางจนแก่งสุดในใต้เล่าและก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20 บาทเองนะยังไงก็กดจิ้มกันมาหน่อยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยกันครับเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่5ในตอนนี้ดูเหมือนว่าแม่สาวเอลหรือว่าเซรัสแอดเลนเนี่ยจะได้ตื่นนอนขึ้นมาแล้วนะครับและดูเหมือนว่าเมื่อเธอตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเวทคงสภาพของเธอเนี่ยจะได้ทำงานโดยทันทีเลยนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าเธอหลับเมื่อไหร่เนี่ยร่างที่แท้จริงของเธอเนี่ยก็จะปรากฏกายออกมาซึ่งร่างของเธอเนี่ยก็คือไฮเอลนั่นเองและเมื่อเธอตื่นนอนขึ้นมานะครับเวทของเธอเนี่ยก็จะทำงานทันทีเลยนะครับกลายเป็นคนธรรมดานะหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยทั้งที่น่าจะยังพอมีเวลาเหลือตามพันธสัญญาแท้ๆและเมื่อแม่สาวเอลมองไปที่โทกานะครับก็ได้เห็นโทกาเนี่ยกำลังหลับอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยโทกาเนี่ยมันแกล้งหลับอ่ะนะและทันใดนั้นเองปิกิมารุเนี่ยหรือว่าเจ้าสลามเนี่ยก็ได้ส่งเสียงขึ้นมานะครับและนั่นก็ทำให้โทกาเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หลับหรอกนะแค่นอนพักเฉยๆมีอะไรหรอปิกิมารุทำให้ตื่นอย่างนั้นหรอคะไม่หรอกไม่มีปัญหาหรอกเอาล่ะเราไปกันต่อดีกว่าแล้วจากนั้นนะครับทั้งโทกาและแม่สาวเอลก็ได้เดินทางกันต่อนะครับแล้วก็ได้เดินสำรวจห้องต่างๆนานานะแต่ก็ปรากฏว่ามันไม่มีผู้คนเลยนั่นเองนะดูเหมือนว่ามันจะมีเสียงอะไรด้วยพวกเราเข้าไปดูกันเถอะแล้วทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีมอนสเตอร์สเกลตันคิงขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขา2คนนะซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยจะรับมือยากด้วยนะครับมันเนี่ยทั้งตัวใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่ากระดูกเนี่ยจะแข็งด้วยนะครับความแข็งแกร่งของมันเทียบเท่ากับมอนสเตอร์ตัวอื่นไม่ได้เลยแล้วจากนั้นนะครับแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้บอกจุดอ่อนนะครับว่าไอ้จุดอ่อนของสเกลตันคิงเนี่ยอยู่แถวคางอะไรทํานองนั้นน่ะนะแต่ดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะนิ่งจัดนะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วก็ฟังที่แม่สาวเอลเนี่ยพูดต่างๆนานานะว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงนู้นตรงนี้แต่ถ้าว่าในระหว่างที่แม่สาวเอลกำลังใช้พลังเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีอยู่นั้นแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้บอกกับโทกาไปว่าจริงๆแล้วท่านี้เนี่ยไม่ได้มีว่าให้เพื่อเห็นหรอกนะจริงๆมันเป็นท่าลับน่ะหลังจากนี้ฉันจะใช้พลังอะไรบางอย่างเพื่อสร้างอุปกรณ์สวมใส่พิเศษที่เพิ่มความสามารถทางร่างกายค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะปกปิดตัวตนของมันให้มากที่สุดนะพองั้นได้ปลดเก็บสิ่งที่เห็นที่นี่ไว้เป็นความลับได้หรือเปล่าคะและเมื่อสิ้นสุดเสียงนะครับทันใดนั้นเองโทกาเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาและพูดขึ้นในใจว่าไอ้เจ้าสเกลตันคิงเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆเลยนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับในระหว่างที่แม่สาวเอลกำลังจะพุ่งเข้าไปโจมตีอยู่นั้นโทกาเนี่ยก็ได้ตัดหน้าโดยการใช้พลังเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของมันนะครับแล้วก็ตามด้วยพอยซันนะและด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้ไอ้เจ้าสเกลตันคิงเนี่ยตุยไปเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าการจัดการสเกลตันคิงเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายดายเป็นอย่างมากเลยนะซ้ำแม่สาวเอลเนี่ยอึ้งไปเลยนะแล้วจากนั้นนะครับโทกาเนี่ยก็ได้เก็บชิ้นส่วนของสเกลตันคิงไปนะดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยกำลังจะตามหาอยู่และโทกาเนี่ยก็ได้บอกกับแม่สาวเอลไปว่าถ้ากลับขึ้นไปด้านบนเมื่อไหร่แล้วก็จะตอบคำถามเท่าที่ตอบได้ก็แล้วกันและทันใดนั้นเองนะครับในระหว่างที่กำลังจะกลับอยู่นั้นปิกิมารุหรือว่าเจ้าสลามเนี่ยก็ได้บอกว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นเมื่อโทกาเข้าไปดูนะครับก็ได้ปรากฏว่ามันคือไข่อะไรบางอย่างนะโทกาเนี่ยก็ได้ถามปิกิมารุหรือว่าเจ้าสลามไปว่าเกิดสนใจไข่ฟองนี้อย่างนั้นหรอต้องการให้เอากลับอย่างนั้นหรอแต่ดูเหมือนว่าปิกิมารุเนี่ยจะได้ตอบมาว่าอยากให้เอากลับไปด้วยนะโทกาเนี่ยก็ต้องจำใจอย่างเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องนำไข่ใบนี้เนี่ยกลับไปด้วยและดูเหมือนว่ามันอาจจะมีบทบาทในอนาคตด้วยนะครับแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ใดที่หนึ่งในตอนนี้พวกผู้กล้าเนี่ยที่ถูกอัญเชิญมาพร้อมกับโทกานะครับก็ได้กำลังลงดันเจี้ยนกันอยู่และดูเหมือนว่าจะมีแม่สาวน้อยคนนึงเนี่ยบาดเจ็บจนมือขาดนะพวกเพื่อนๆเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหัวเหลืองแบดบอยเนี่ยที่มีชื่อว่าคิริฮาระเนี่ยมันจะโจมตีอย่างไม่ย
ใหญ่ดีเลยนะครับไม่ห่วงเพื่อนเลยนะซึ่งโซโกเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลานะครับแล้วพาปะได้ตัดกลับไปที่พวกของโทกาในตอนนี้แม่สาวเอลเนี่ยก็ได้เอาจอกเนตรมังกรเนี่ยมาให้กับพวกที่จ่ายเควสให้นะครับดูเหมือนว่าพวกผู้คนเนี่ยจะตื่นตระหนกกันเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆและไม่คิดว่ามันจะมีคนเอาออกมาได้นะครับตัดไปทางฝั่งของโทกาในตอนนี้โทกาเนี่ยก็ได้คิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่และแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้วิ่งหน้าตื่นมาเลยนะครับท่านโทกาคะพรุ่งนี้นอกเหนือจากการมอบรางวัลแล้วดูเหมือนว่าจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองด้วยค่ะเลยต้องอยู่ต่ออีกคืนนึงนะหมายความว่าเธอมีเวลาว่างจนกว่าจะถึงช่วงงานเลี้ยงรับรองอย่างนั้นหรอใช่แล้วค่ะโทกานะครับก็ได้บอกกับแม่สาวเอลเซรัตไปว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากคุยกัน2ต่อ2นะเอาเป็นว่าห้องพักสักห้องในโรงเตี้ยมเป็นไงถ้างั้นมาที่ห้องของฉันตอน2ทุ่มก็แล้วกันแม่สาวเอลนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วจังเลยนะคะเข้าใจแล้วล่ะค่ะเจอกันนะขอบคุณสำหรับจอกเนตรมังกรอีกครั้งนะคะเรื่องแค่นี้น่ะไม่ถึงต้องขอบคุณฉันหรอกนะแล้วพาไปได้ตัดไปในตอนกลางคืนณตอน2ทุ่มณที่โรงเตี้ยมในตอนนี้โทกาเนี่ยก็ได้รอแม่สาวเอลนะครับยังใจจดใจจ่อในห้องของเขานะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ป้อนอาหารเจ้าสลามอ่ะนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับเสียงเคาะประตูเนี่ยก็ได้ดังขึ้นใช่ละครับแม่สาวเอลเนี่ยมาตรงตามเวลาเป๊ะเลยซึ่งมาถึงนะครับโทกาเนี่ยก็ได้เข้าเรื่องเลยซึ่งโทกาเนี่ยอยากจะทำสัญญากับแม่สาวเอลนะครับก็คือการจ้างแม่สาวเอลเนี่ยไปเป็นคนคุ้มกันเพราะว่าจากที่ดูมาแล้วโทกาเนี่ยไม่ได้รู้จักใครเลยและดูเหมือนว่าจ้างแม่สาวเอลคนเดียวเนี่ยจะคุ้มเอามากๆเลยนะซึ่งโทกานะครับก็ได้ให้เหตุผลแม่สาวเอลไปว่าเห็นเธอกำลังตามหาเงินค่าเดินทางอยู่นี่แต่พอคิดดูแล้วรางวัลที่ได้จากจอกเล่นมังกรอาจจะเพียงพอต่อการเดินทางของเธอแล้วก็ได้และจากนั้นนะครับโทกาเนี่ยก็ได้เอาแผนที่ขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าอาจจะพอเดาออกอยู่แล้วเป้าหมายของฉันก็คือการไปพบแม่มดต้องห้ามหรือก็คือจุดหมายก็จะเป็นที่เขตอาศัยมารสีทองที่ตรงนี้ยังไงล่ะความถี่จากการโจมตีของมอนสเตอร์เป็นกลุ่มค่อนข้างสูงแต่ถ้ามีคนเก่งการต่อสู้คอยหนุนหลังก็จะช่วยให้อุ่นใจเลยไม่น้อยนั่นคือสิ่งที่ฉันสัมผัสได้หลังจากทำภารกิจพิชิตโบราณสถานมิวแล้วเดิมทีก็จะจ้างนักรบอยู่หรอกนะเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัยอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เธอมีคุณสมบัติทั้งหมดเลยและจากนั้นนะครับแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้ชี้ไปจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นทางผ่านเนตรมารสีทองนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยตั้งใจจะไปที่ราชรัฐโยนาโตนะครับซึ่งโทกานะครับก็ได้บอกกับแม่สาวเอลไปว่าไม่จะไม่ต้องรีบให้คำตอบหรอกนะแต่ดูเหมือนว่าจะมีเส้นทางอื่นในการไปโยนาโตสินะจะว่าไปแล้วขอถามอะไรหน่อยสิเซรัสและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่โทกาเนี่ยเรียกแม่สาวเอลว่าเซรัสอ่ะนะก่อนหน้านี้เรียกชื่อปลอมนั่นเองอ่ะนะและเมื่อเรียกด้วยชื่อว่าเซรัสเนี่ยแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้ตอบสนองตามปกตินะเหมือนกับอารมณ์ปล่อยตัวตามงั้นแหละนะและในตอนนี้ความก็ได้แตกแล้วนะครับในตอนนี้นะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกันอีกครั้งนึงอ่ะนะซึ่งดูเหมือนว่าความแตกในครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเอาจริงๆโทกาเนี่ยก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าแม่สาวเอลเนี่ยจะเพิ่งรู้นะครับว่าความแตกอะไรทำนองนั้นอ่ะนะซึ่งชื่ออย่างทางการของแม่สาวเอลก็คือเซรัสแอดเลนและเมื่อโทกานะครับรู้ตัวตนของแม่สาวเอลแล้วเขานั้นก็ได้บอกชื่อจริงๆของเขาเช่นกันนะครับซึ่งชื่อของเขาเนี่ยก็คือโทกะมิโมริและจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้ทำสัญญากันนะครับว่าจะเคียงข้างกันในระหว่างการเดินทางนะครับแบบว่าปกป้องกันไปปกป้องกันมานะแล้วก็เรื่องของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะเก็บเป็นความลับด้วยนะครับแล้วทันใดนั้นเองนะครับเมื่อทั้งสองคนจับมือกันแล้วเนี่ยโทกะเนี่ยก็ได้มอบอะไรบางอย่างให้ซึ่งนั่นมันก็คือหินเวทอะไรบางอย่างที่มีชื่อว่าหินมังกรคามซึ่งมันเป็นของที่หายากเอามากๆเลยนะและดูเหมือนว่ามันจะเป็นสมบัติของปราชญ์คนก่อนนะครับเอาจริงๆเจ้าโทกะเนี่ยมันก็มีเยอะเลยนะเมื่อมอบให้แม่สาวเอลไปอันนึงเนี่ยแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้ตกใจหนักมากจนตัวเองนั้นรับไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีค่ามากกว่าจอกเนตรมารศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเธอเนี่ยก็ได้คืนให้กับโทกะแต่ทว่าทันในนั้นเองโทกะเนี่ยก็ได้โยนทิ้งไปแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้รับได้นะครับโทกะเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่ามันเป็นของเธอแล้วถ้าอยากจะทิ้งก็ทิ้งตามสบายใจชอบเลยสำหรับรางวัลแล้วมันก็ถือว่ามีค่าน้อยเกินไปใช่ไหมล่ะหลังจากนี้ช่วยเรียกว่าฮาร์ตี้เหมือนเดิมก็แล้วกันเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นน่ะเวลาอยู่ข้างนอกฉันเองก็จะเรียกเธอว่ามิตรเหมือนกันเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าถึงจะมาพูดเอาป่านนี้ก็เถอะนะอย่างที่ทราบกันดีฉันน่ะถูกไล่ล่าอยู่นะมันก็เลยมีเรื่องส่วนตัวอีกมากมายที่ยังไม่ได้เล่าให้คุณฟังน่ะถึงที่ฉันอยากเปิดโปงไม่ใช่อดีตของเธอสักหน่อยนะขอแค่สามารถสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดระหว่างนายจ้างกับคนคุ้มกันได้ก็เพียงพอแล้วเรื่องของเธอน่ะฉันไม่สนหรอกนะท่านโทกะเป็นคนคอยเอาใจใส่อยู่ตลอดเลยนะคะเพราะว่าฉันใจดีนี่ไงเล่าและจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้เซรัสแอดเลนหรือว่าแม่สาวเอลก็ได้กำลังอาบน้ำอยู่นะครับดูเหมือนว่าในระหว่างที่เธอกำลังขัดผิวอยู่เนี่ยเธอเนี่ยก็ได้ตระหนักคิดขึ้นได้ว่าเมื่อกี้เราควรชำระร่างกายให้ดีก่อนไปพบกับท่านโทกะและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยตั้งใจจะมอบร่างกายให้กับโทกะด้วยนะครับเมื่อเธอคิดอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีใจให้กับโทกะเล็กน้อยและเมื่อเธอชำระร่างกายเสร็จนะครับเธอเนี่ยก็
็ได้หลับไปแล้วพาไปได้ตัดไม้ในตอนเช้าในเช้าวันนี้ก่อนที่จะเริ่มงานเลี้ยงโทกะกับเซรัสเนี่ยก็ได้มานั่งกินอาหารกันที่โรงเตรียมนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีผู้คนเนี่ยนินทานะเพราะว่าผู้คนเนี่ยเห็นว่าเซรัสเนี่ยเข้าห้องของโทกะตอนกลางคืนนะครับเขาเนี่ยก็ได้นินทาต่างๆหน้าๆนะเล่นเอาซะเซรัสเนี่ยหัวร้อนเลยแต่ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะบอกให้ปล่อยไอ้พวกสวรรค์นั้นไปก่อนแล้วจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้คุยกันนะเกี่ยวกับโบราณสถานอะไรบางอย่างแล้วก็คาถาต้องห้ามนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคาถาได้ถูกสั่งห้ามโดยเทพธิดาคาถาต้องห้ามหากมองอีกมุมนึงแล้วก็มันคือคาถาที่อันตรายต่อเทพธิดาสินะในตอนนี้นะครับโทกะเนี่ยก็มั่นใจอีกแล้วว่าเขาเนี่ยจะต้องไปดินแดนที่1ให้ได้เพื่อไปตามหาเวทมนต์ต้องห้ามนั่นเองนะแล้วก่อนที่เขาจะแยกย้ายกันเนี่ยดูเหมือนว่าเซรัสเนี่ยจะได้บอกกับโทกะไปว่าดูเหมือนว่าพิธีงานเลี้ยงเนี่ยจะเริ่มเช้าๆคิดว่าน่าจะกลับมาช่วงบ่ายๆโทกะนะครับก็ได้นัดกับเซรัสแม่สาวเอลไปว่าฉันจะอยู่แถวหน้าโรงเตี๊ยมในช่วงบ่ายฉันจะรอเธอนะแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่งานเลี้ยงในตอนนี้ผู้คนเนี่ยก็ได้มากมายเลยนะครับพวกขุนนงขุนนางคนรวยอะไรเนี่ยเต็มเลยนะครับและทันใดนั้นเองนะครับไอคนจ้างเควสเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจอกเนตรมังกรที่ท่านมิตรบาลูคัสค้นพบในครั้งนี้เราได้เรียนเชิญนักเวทผู้เชี่ยวชาญการทำลายภาพลวงตามาเชิญเข้ามาดูใกล้ๆกันได้เลยและเมื่อไอ้นักเวทคนนี้เข้ามานะครับก็วงแตกสิครับดูเหมือนว่าไอ้นักเวทคนนี้เนี่ยมันจะมีแว่นตาอะไรบางอย่างที่เอาไว้สำหรับมองภาพลวงตานะครับเซรัสแอดเลนแม่สาวเอลของเราเนี่ยก็เกมโอเวอร์เลยดิหนีตายนรกเดินดินเลยแล้วภาคก็ได้ตัดไปที่โทกะในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้รอเกอร์เซรัสเมื่อไหร่จะมากันนะแล้วภาคก็ได้ตัดไปที่เทพธิดากับโซโกในตอนนี้ดูเหมือนว่าโซโกเนี่ยจะได้เป็นห่วงเพื่อนของเธอนะครับเขาเนี่ยก็ได้มาถามกับเทพธิดาว่าแขนของเพื่อนเธอเนี่ยสามารถต่อได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าการรักษาเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีนะและดูเหมือนว่าเทพธิดาเนี่ยจะเริ่มมีน้ำโหแล้วเธอเนี่ยต้องการที่จะคัดคนออกเหมือนกับโทกะที่โดนคัดออกก่อนที่จะเริ่มนะครับดูเหมือนว่าโซโกเนี่ยจะคัดค้านนะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนแบกเองเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแรงเอ็ดเหมือนกันเขาเนี่ยจะปกป้องทุกคนนะครับเทพธิดานะครับก็เลยอยากที่จะให้มันเป็นเรื่องง่ายก็เลยเสนอให้โซโกเนี่ยไปร่วมกับคิริฮาระไอหัวทองนะครับที่มันปล่อยเวทเพลิงได้นะเวทไฟอ่ะแต่ดูเหมือนว่าโซโกเนี่ยจะไม่ชอบขี้หน้ามันนะก็เลยตอบปฏิเสธไปเทพธิดาเนี่ยก็ให้อีกทางเลือกก็คือฝึกพวกเพื่อนๆหรือว่าไอพวกแรงบีไอพวกแรงไอพวกแรงซีอะไรพวกเนี้ยให้เก่งขึ้นแต่ดูเหมือนว่าโซโกเนี่ยจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต่อสู้ลำพังเนี่ยก็แทบจะไม่เป็นอยู่แล้วเขาแค่แรงเอสอะไรทำนองนั้นอ่ะนะและด้วยจากคำพูดนี้นะครับก็ทำให้โซโกเนี่ยแอบผิดหวังในตัวเทพธิดานิดหน่อยนะเอาจริงๆก็ผิดหวังตั้งแต่แรกแล้วนั่นแหละและด้วยเหตุนี้โซโกเนี่ยก็จำใจที่ต้องทำตามคำพูดของเทพธิดานะครับซึ่งโซโกเนี่ยก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบทุกอย่างของเพื่อนร่วมชั้นนะเพื่อที่จะไม่ให้พวกเพื่อนเนี่ยโดนคัดออกเหมือนกับโทกะเทพธิดาเนี่ยก็ได้ด่าทิ้งท้ายไว้ว่าไอ้นางเด็กอวดดีเอ้ยแล้วพาไปได้ตัดไปที่โทกะอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้โทกะเนี่ยก็ได้รอจนถึงเย็นเลยนะครับเราดูคนผิดไปอย่างนั้นเหรอหรือไม่ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเซรัสตินะแกจะเดิมพันข้างไหนดีถ้าคิดว่ายายนั่นหายไปโดยไม่บอกเราให้ส่งเสียงร้อง2ครั้งแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่ให้ร้อง1ครั้งแล้วไปกี่มารุนะครับก็ได้ร้อง1ครั้งอ่ะนะดูเหมือนว่าทั้งโทกะและไปกี่มารุจะได้คิดเหมือนกันอ่ะนะว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเซรัสแอดเลนแน่ๆโทกะเนี่ยก็จึงรีบเดินไปดูนะครับและในระหว่างที่โทกะกำลังไปดูเนี่ยก็ได้ยินเสียงชาวบ้านคุยกันอ่ะนะว่าจริงๆแล้วคุณมิตรเนี่ยก็คือเซรัสแอดเลนและในตอนนี้กำลังโดนตามหน้าอยู่พวกหน่วยอัศวินดำก็กำลังมาแล้วอะไรทำนองนั้นและด้วยเหตุนี้นะครับโทกะเนี่ยก็ได้ตกใจหนักมากเลยโทกะได้รีบวิ่งไปเลยนะครับเพื่อตามหาเซรัสตัดไปทางฝั่งของเซรัสนะครับในตอนนี้เซรัสเนี่ยก็ได้กำลังต่อสู้กับพวกอัศวินดำอยู่นะดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยนะครับเซรัสแอดเลนที่กำลังรับมืออยู่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรับมือกับพวกกระจอกอยู่นะครับเธอสามารถต่อสู้ได้อย่างคล่องแคล่วแต่ดูเหมือนว่าพลังของเธอเนี่ยจะมีขีดจำกัดในตอนนี้เธอไม่สามารถดึงท่าไม้ตายออกมาใช้ได้ก็ทำให้เธอเนี่ยเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากและในระหว่างที่เธอกำจัดลูกกระจอกลงได้นะครับมันก็ได้มีไอตัวหัวหน้าเนี่ยโผล่มานะครับและดูเหมือนว่าไอตัวหัวหน้านี้เนี่ยมันจะคือรองหัวหน้าหน่วยของโอบันนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ฝีมือตึงเอาเรื่องเลยนะลำพังเซรัสแอดเลนในตอนนี้อาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีอันติหรือว่าท่าไม้ตาย
ไปนั่นเองอะนะเพราะว่าเขาไม่สามารถใช้ได้นะครับในตอนนี้และในตอนนี้เซรัสเนี่ยก็ได้เสียท่ามันแล้วนะครับเธอเนี่ยได้โดนจับขึงลงบนหญ้าและในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ได้ฆ่าเซรัสอย่างเดียวนะครับมันคิดอะไรแผลงๆอะนะใช่แล้วครับก็อย่างที่พวกเราคนดูรู้กันนะครับว่ามันเนี่ยไม่ฆ่าให้เสียของอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็มีอัดฉีดสักรอบ2รอบแหละก่อนที่จะฆ่าอะไรอย่างนั้นอะนะและก่อนที่มันกำลังจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายนะครับทันใดนั้นเองก็ได้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนะครับใช่แล้วนั่นก็คือโทกะนั่นเองเมื่อโทกะปรากฏตัวขึ้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้พาราไลท์ควบคุมมอนสเตอร์ของมันแล้วก็ตัวมันเองนะครับทำให้ขยับไม่ได้และจากนั้นเซรัสเนี่ยก็ได้วิ่งออกมาเฮ้ยนี่มันผิดเวลาที่เรานัดกันไว้แล้วนะแล้วจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้พอยซันเพื่อจัดการไอรองหัวหน้าหน่วยนี้กับมอนสเตอร์ของมันนะครับคุณโทกะทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะแน่นอนเพราะมาตามหาเธอยังไงล่ะสิ่งที่ฉันอยากฟังไม่ใช่เรื่องนี้สักหน่อยอ่ะแล้วทันใดนั้นเองนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ทำการสั่งให้พวกมันเนี่ยหลับตายไปเลยอ่ะนะแล้วโทกะเนี่ยก็ยังได้บอกกับแม่สาวเอลหรือว่าเซรัสไปอีกว่าเรื่องที่จะคุยหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ไม่อาจแพร่พายออกไปได้ขออภัยค่ะที่ไม่ทันระวังแต่ว่าถ้าอยู่กับฉันไปทั้งอย่างนี้แล้วก็จะโดนตามล่าด้วยนะคะฉันเองก็ถูกอัศวินมังกรดำไล่ล่าเหมือนกันนะใช่แล้วค่ะฉันขอคืนของตอบแทนกันแล้วกันนะคะคงต้องยกเลิกเรื่องที่คุยกันแล้วล่ะพูดตามตรงมันยุ่งยากชะมัดเลยนะใช่แล้วล่ะค่ะหากอยู่กับฉันก็จะเจอแต่เรื่องยุ่งยากค่ะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นหรอกนะและทันใดนั้นเองนะครับโทกะเนี่ยก็ได้โยนถุงอะไรบางอย่างให้ใช่แล้วครับในนั้นมันก็คือหินมังกรคามทั้งหมดเลยนะครับเอาง่ายๆถ้ามีสิ่งนี้อยู่เนี่ยก็อยู่ได้ทั้งชีวิตยันชาติหน้าเลยนะสำหรับในโลกแห่งนี้ที่จริงคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยคุณโทกะการจะหาคนที่คุ้มกันได้ดีกว่าเธอเนี่ยมันยุ่งยากจะตายไปนี่เซรัสถอดเสื้อผ้าไว้ที่นี่ซะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5แบบอยากดูต่อก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ